พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ลอบยิงอาสาสมัครและชาวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพร้อมกำชับให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงฝ่ายข่าวในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบหลังเกิดเหตุลอบยิงอาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิตและชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งคาดว่าเป็นการกระทำของเครือข่ายกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์และต้องการทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บควบคู่กับการเดินหน้าด้านการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับผู้นำศาสนาและคงความพยายามเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขควบคู่กันไปเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนร่วมประณามการกระทำอันไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุและช่วยกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบร่วมกันเฝ้าระวังความปลอดภัยทุกพื้นที่หากพบเห็นหรือสังเกตคนแปลกหน้าวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งบอกเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ทันทีค่ะฟังเสียงท่านพลเอกประวิตรกับกรณีนี้กันหน่อยค่ะเราก็พยายามป้องกันทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นก็เราไม่รู้จะทำยังไงให้มันสงบเราก็พยายามที่จะพูดคุยกับประชาชนให้เข้าใจนะก็นึงยังมีผู้ที่ไม่หวังดีต่อรัฐบาลอีกเยอะนะก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุพยายามที่จะไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก็นานเกิดทีก็ไม่เราก็ไม่อยากให้เกิดเลยนะด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยที่ด่านตรวจสเต็งอำเภอเมืองยะลามีกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องสงสัยรวมถึงสิ่งของต้องสงสัยเพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวใช้เส้นทางดังกล่าวนำวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนมากับยานพาหนะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเมืองค่ะแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงรายงานนะคะว่านายมะดารีอารงแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาสั่งการให้สมาชิกแนวร่วมในพื้นที่เตรียมก่อเหตุเขตย่านชุมชนไทยพุทธทั้งที่ตลาดสดย่านการค้ารวมทั้งระเบิดเสาไฟฟ้าเพื่อล่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็ก่อเหตุซ้ำซึ่งถือว่าเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐจึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และชุมชนไทยพุทธเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้มากเป็นพิเศษค่ะ